ตัวอะไรเนี่ยกระรอกหมีกระรอกเหรอคะเด็กๆบอกว่าหมีบางคนบอกว่ากระรอกเอ๊ะใช่หรือเปล่าสุนัขจิ้งจอกอ้าวทีนี้ตั้งใจฟังนะคะเจ้าพระเอกคนนี้ชื่อว่าสุนัขจิ้งจอกรู้จักสุนัขจิ้งจอกไหมขยับมาอีกนิดนึงขยับให้ดูชัดๆมีหูใส่หูใส่หมวกเรียบร้อยยังมีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าละเมาะเวลาที่สุนัขจิ้งจอกตัวนี้เดินป่าผ่านไปไหนๆเจ้าสัตว์ทุกตัวก็พากันหลีกหนีเพราะว่าเป็นที่รู้จักกันทั่วว่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวนี้เป็นจอมเกเรโอ้เขาเรียกว่าจอมเกเรซะด้วยเจ้าสุนัขจิ้งจอกจอมเกเรเมื่อเห็นว่าไม่มีใครกล้าสู้จึงคิดว่าไม่มีใครเก่งกว่าตัวเองอีกแล้วก็เลยยิ่งทำตัวเป็นนักเลงเห็นไหมทำตัวเป็นนักเลงเที่ยวเกเรสัตว์น้อยใหญ่ในป่าแห่งนี้ดีไหมทำตัวเป็นนักเลงเนี่ยดีไหมคะเด็กยังรู้เลยว่าไม่ดีมาดูซิว่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกเนี่ยจะไปเกเรเพื่อนไปเรื่อยๆอย่างไรบ้างนะคะเมื่อสุนัขจิ้งจอกเดินผ่านมาพบฝูงนกเป็ดน้ำเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็วิ่งไล่ให้ฝูงนกเป็ดน้ำเนี่ยบินหนีเมื่อนกเป็ดน้ำวิ่งหนีบินหนีแล้วเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็มีความสุขโหดีจังเลยวันนี้ฉันได้แกล้งเจ้านกเป็ดน้ำแล้ว มีความสุขจังเลยเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็เดินร้องเพลงต่อไปวันนี้ฉันได้แกล้งเจ้าอะไรคะเจ้าเป็ดน้ำแล้วเจ้าเป็ดน้ำก็เป็นไงกำลังกินอาหารกันอย่างเพลิดเพลินเมื่อเจ้าสุนัขจิ้งจอกวิ่งมาถึงก็ปรบมือไล่เจ้านกเป็ดน้ำกำลังกินอย่างอร่อยตกใจก็รีบบินหนีอิ่มไหมเจ้านกเป็ดน้ำอิ่มไหมคะไม่อิ่มพอไม่อิ่มก็รู้สึกเป็นไงทำไมชอบมาแกล้งเราจังเลยเรากำลังกินอาหารอย่างอร่อยปรากฏว่านกเป็ดน้ำบินหมดแล้วเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็เลยเดินร้องเพลงต่อไปอีกเดินมาเรื่อยๆในที่สุดก็มาพบกับเจ้ากวางเจ้ากวางกำลังกินหญ้าอยู่เจ้ากวางกินหญ้าอย่างมีความสุขเจ้าสุนัขจิ้งจอกแอบอยู่ข้างหลังต้นไม้ว่าแล้วสุนัขจิ้งจอกก็โผล่ออกมาข้างจากพุ่มไม้แล้วก็ทำยังไงดีล่ะเด็กๆทำไงดีล่ะตุ๊กแกเหรอเพื่อนๆบอกว่าตุ๊กแกโอ้แสดงว่ามาเล่นจ๊ะเอ๋กันใช่ไหมในที่สุดเป็นยังไงเขาก็ไล่จับกวางวิ่งไล่จับกวางเป็นเล่นอะไรล่ะเล่นไล่จับใช่ไหมเจ้ากวางเป็นไงกำลังกินหญ้าอยู่ตกใจเจ้ากวางก็เลยรีบวิ่งเอาอีกแล้วเกเรเจ้ากวางเจ้ากวางวิ่งหนีอีกแล้วนะคะในที่สุดพอเจ้ากวางหนีไปแล้วเขาก็ไม่รู้จะเล่นกับใครเขาก็เดินต่อเจ้าสุนัขจิ้งจอกเดินไปที่ทุ่งดอกไม้ซึ่งในทุ่งดอกไม้นี่มีหมูผึ้งและผีเสื้อกำลังกินน้ำหวานจากดอกไม้อยู่เจ้าสุนัขจิ้งจอกก็ค่อยๆย่องเข้าไปใกล้ๆแล้วก็กระโจนเข้าไปในกอดอกไม้เจ้าสุนัขจิ้งจอกกลิ้งตัวไปมาจนทำให้ดอกไม้ล้มระเนระนาดทั้งผึ้งและผีเสื้อต่างพากันบินหนีด้วยความตกใจเป็นไงล่ะโอ้ผีเสื้อกับผึ้งบอกว่าฉันกำลังกินน้ำหวานอย่างอร่อยอร่อยทำไมมาอีกแล้วเจ้าสุนัขจิ้งจอกมาแกล้งอีกแล้วผีเสื้อกับผึ้งก็เลยบินหนีนะคะอ้าวแกล้งมาเรื่อย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 ในที่สุดเดินมาถึงริมแม่น้ำเจ้าสุนัขจิ้งจอกเดินผ่านลำธารน้ำ
ก็พบกับปูตัวหนึ่งเจ้าสุนัขจิ้งจอกคิดหาวิธีแกล้งเจ้าปูอยู่พักหนึ่งในที่สุดเขาก็คิดได้และแล้วเขาก็ใช้เท้าหน้าแกล้งเขี่ยให้ปูเนี่ยหายท้องเล่นเมื่อหายโตเจ้าเป็นไงเจ้าปูหายท้องแล้วกว่าเจ้าปูจะสามารถกลิ้งตัวกลับจากการหงายท้องได้ก็แทบแย่ก็เป็นยังไงล่ะเจ้าปูก็เป็นไงคะกว่าตัวเองกลิ้งกลับมาเดินได้ค่อยๆกระดึบกระดึบได้เป็นยังไงใช้เวลาเจ้าปูก็เป็นไงรู้สึกเหนื่อยสักทุกตัวก็พากันเบื่อเจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวนี้สุนัขจิ้งจอกก็สนุกไปวันๆแกล้งเพื่อนไปวันๆคราวนี้ต่อมาไม่นานในป่าแห่งนี้ก็มีเจ้าเสือลายพาดกลอนตัวหนึ่งเดินมาที่ป่าแห่งนี้ไม่เคยมีเสือเลยอยู่ๆก็มีเสือตัวเนี้ยมาจากป่าอื่นมาถึงก็เป็นไงคะเจ้าเสือตัวเนี้ยมีนิสัยเกเรมากที่แก้มซ้ายของเจ้าเสือลายพาดกลอนมีรอยแผลเป็นเห็นได้ชัดเห็นได้ยังเจ้าเสือลายพาดกลอนเดินผ่านป่าต่างๆมาโดยไม่มีใครกล้าโตแย่ด้วยจนมาถึงป่าที่สุนัขจิ้งจอกอาศัยอยู่คราวนี้มาเจอแล้วคนเกเรกับคนเกเรเป็นยังไงล่ะพอเจ้าเสือลายพาดกลอนเห็นสุนัขจิ้งจอกเข้าก็กระโจนใส่หมายจะไล่กัดให้สนุกเลยทีเดียวคราวนี้เป็นไงเจ้าสุนัขจิ้งจอกเจอเจ้าเสือเจ้าเสือเกเรเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็เกเรกับเกเรมาเจอกันอะไรจะเกิดขึ้นเจ้าสุนัขจิ้งจอกที่เคยแกล้งใครต่อใครซึ่งเจอแต่สัตว์ที่อ่อนแอกว่าพอมาเจอเสือลายพาดกลอนตัวใหญ่ที่มีนิสัยเกเรกว่าเข้าก็สู้ไม่ได้ในที่สุดต้องวิ่งหนีเสือไปรอบๆป่าเป็นยังไงล่ะสู้เจ้าเสือได้ไหมไม่ได้ตัวเองก็วิ่งหนีเสือบ้างทีนี้จากเป็นผู้ที่คอยแกล้งผู้อื่นตอนนี้เจ้าเสือแกล้งบ้างสุนัขจิ้งจอกก็เลยวิ่งหนีไปรอบๆป่าในขณะที่เจ้าสุนัขจิ้งจอกกำลังวิ่งหนีเสืออยู่นั้นบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่เคยโดนแกล้งเช่นเจ้านกเป็ดน้ำเจ้าผีเสื้อเจ้าผึ้งเจ้าเม่นเจ้าปูก็ต่างพากันสังเกตเอ๊ะไม่ได้แล้วเจ้าสุนัขของเราต้องโดนเจ้าเสือเล่นงานแน่ๆเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเราวางแผนกันดีกว่าว่าเราจะขับไล่เจ้าเสือลายพาดกลอนอย่างไรดีเป็ดน้ำเม่นปูผีเสื้อผึ้งก็เลยคิดวางแผนว่าจะช่วยให้ป่าของเราเนี่ยสงบแล้วก็ไม่มีใครที่มาแกล้งสัตว์อีกในที่สุดก็เป็นไงคะเมื่อวางแผนกันเรียบร้อยวางแผนก็ทำไงเอามาสมหัวกันใช่ไหมเจ้าเป็ดว่าอย่างเจ้าเม่นว่าอย่างเจ้าปูว่าอย่างทุกตัวก็เลยตกลงกันว่าจะทำอย่างไรในที่สุดสัตว์ทั้งหลายก็สรุปว่าเราจะช่วยเจ้าสุนัขจิ้งจอกเพื่อนเราแม้เขาจะเกเรนักแต่เขาก็ไม่ได้ทำร้ายเราแล้วสัตว์ทั้งหลายก็เริ่มทำตามแผนที่วางไว้โดยเจ้านกเป็ดน้ำเป็นผู้คาบก้อนหินบินขึ้นไปแล้วก็ทิ้งลงมาทิ้งอะไรคะทิ้งก้อนหินลงมาโดนตรงไหนเจ้าเสือล่ะทำให้เจ้าเสือร้ายหยุดวิ่งไล่สุนัขจิ้งจอกทันทีในขณะที่เจ้าเสือนะวิ่งไล่สุนัขจิ้งจอกเจ้าเป็ดนกเป็ดน้ำก็ไปคาบก้อนหินมาแล้วก็บินขึ้นไปเหนือหัวของเจ้าอะไรเจ้าเสือแล้วก็เป็นไงปล่อยให้
ก้อนหินเนี่ยตกใส่หัวเจ้าเสือนังป๊อกเจ้าเสือเป็นไงหัวโนเลยไหมหัวโนเลยนะคะส่วนเจ้าพวกเม่นที่มีหนามแหลมต่างๆก็เข้าแถวเป็นแนวยาวตามด้วยฝูงกวางที่มีเขาแหลมวิ่งด่าหน้าเข้าช่วยกันไล่เสือเกเรออกจากป่าที่หัวก็โดนแล้วคราวนี้เจ้าเม่นก็สลัดขนปึ๊กไปโดนอะไรล่ะไปโดนก้นไปก้นเสือเจ้ากวางซึ่งมีเขาแหลมๆก็เป็นไงคะไล่ขวิดรู้จักไหมคำว่าไล่ขวิดเสร็จแล้วเจ้าเสือเป็นไงล่ะโหอะไรกันเนี่ยพวกเธอลุมฉันเหรอเจ้าเสือก็วิ่งในที่สุดหนีสัตว์ทั้งหลายมาถึงลำธารพอมาถึงลำธารพวกปูทั้งหลายซึ่งซ่อนตัวอยู่ในน้ำก็ใช้ก้ามหนีบนิ้วทำให้เจ้าเสือรีบวิ่งข้ามไปยังอีกฝั่งโดยเร็วไหนจะหนีบนิ้วหนีบหางเห็นไหมแม้จะเป็นปูก็เป็นไงคะช่วยเพื่อนได้ไหมได้เห็นไหมทุกตัวก็เป็นไงต่างฝ่ายต่างช่วยไล่เจ้าเสือออกจากป่าอยู่ไม่ได้แล้วบริเวณนี้เจ้าเสือก็ว่ายน้ำข้ามไปอีกฝั่งนึงว่าแล้วก็ไปเจอใครคะเจอพึ่งทำไงล่ะทีเนี้ยโอ้หลังจากนั้นพวกพึ่งที่บินมาเป็นฝูงก็ช่วยกันต่อยเจ้าอะไรล่ะเจ้าเสือโดยการเอาเหล็กในไล่ต่อยเจ้าเสือลายพาดโกรนจนเจ้าเสือต้องวิ่งพลางเอามือปิดหน้าแล้วเพราะเป็นไงโดนเจ้าพึ่งต่อยเยอะหัวก็โนขาก็เป็นไงคะโดนปูหนีบโดนเจ้าเม่นสลัดขนไปทั้งตัวไหนจะปูหนีบหางไหนจะโดนสารพัดเลยมาเจอพึ่งต่อยอีกแล้วในที่สุดเจ้าเสือก็วิ่งหนีจากป่านี้ไปยังป่าอื่นเป็นนั้นว่าเป็นไงคะพวกเพื่อนๆของเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็ช่วยให้เจ้าเสือเนี่ยไม่อยู่ที่ป่าแห่งนี้แล้วหนีกลับไปอยู่ป่าอื่นแล้วนะคะเมื่อเจ้าเสือหนีไปแล้วด้วยความช่วยเหลือแล้วก็ร่วมมือร่วมใจของสัตว์ต่างๆทำให้เจ้าสุนัขจิ้งจอกคิดได้